ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Sketch Show กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวอัปเดตข้อมูลขององค์กรที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในทวีปเทเวศองค์กรฟาถุยนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็ขอเก็บบัตรเข้าชมกันคนละ1ไลค์และถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทาง Channel Sketch Show แล้วก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงประเด็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเหล่าผู้บริหารทั้ง11ขององค์กรฟาถุยนั้นผมก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมกันก่อนนะครับถึงปมประเด็นต่างๆปมประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงองค์กรฟาถุยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับโดยทวีปเทเวศนั้นเกิดเรื่องราวต่างๆสำคัญขึ้นมากมายแต่พอยต์หลักๆที่ตัวเกมพูดถึงอยู่บ่อยๆนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด2ไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์แรกยุคสมัยสงครามอาคอนในยุคสมัยสงครามอาคอนนั้นเป็นยุคที่เต็มไปด้วยสงครามของเหล่าเทพอสูรที่มีพลังมากมายมหาศาลพวกเขาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงสมบัติแห่งสวรรค์ทั้ง7ชิ้นซึ่งมันก็คือโนซิสนั่นเองครับโดยจากข้อมูลที่เราได้รับมาจากคำพูดของเวนติเนี่ยโนซิสเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถดึงพลังงานธาตุออกมาใช้ได้ดีมากยิ่งกว่าวิชั่นที่เหล่ามนุษย์ผู้ถูกเลือกทั่วไปมีใช้กันซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยครับอ้างอิงจากคำพูดของเดนสเลฟในคลิปตัวอย่างเควสหลักรอยเท้าเขาได้อธิบายหรือพูดกับเรานะครับว่าเหล่าถวยเทพได้ล่อลวงเราด้วยสมบัติล้ำค่าทั้ง7เส้นทางสู่ความเป็นเทพโดยจากคำพูดนี้นั่นเองครับจึงทำให้เรารู้ถึงต้นเหตุนะครับว่าทำไมเหล่าเทพอสูรถึงต้องต่อสู้กันโดยการต่อสู้ในครั้งนั้นกินเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่อาจทราบตัวเลขที่แน่ชัดได้ครับแต่สงครามแห่งหายนะนั้นได้จบลงไปเมื่อราวๆ 2,000 ปีก่อนสาเหตุที่สงครามจบลงไปได้เนี่ยก็เพราะว่าในทวีปเทเวศแห่งนี้ได้มีผู้ชนะในสงครามครบทั้ง7คนแล้วนั่นเองครับเมื่อชนะสงครามแล้วพวกเขาทั้ง7ถูกขนานนามว่าเหล่าอาคอนแต่การกลายไปเป็นเทพเจ้าของเหล่าอาคอนนั้นไม่ใช่การขึ้นไปพำนักอยู่บนสวรรค์หรือเซเลสเทียแห่งทวีปเทเวศนะครับแต่มันเป็นการปกครองเหล่ามวลมนุษย์ทั้ง7ประเทศครับเทพทั้ง7ได้สร้างกลุ่มที่มีชื่อว่า The Seven ขึ้นมาเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างถวยเทพด้วยกันเองในส่วนนี้ครับเนื้อหาของทางตัวเกมจะซ่อนอีสเตอร์เอ็กเอาไว้ครับอีสเตอร์เอ็กนั้นก็คือในตอนที่สงครามมาค่อนจบลงเมื่อราวๆ 2,000 ปีก่อนแทนที่ควรจะมีประเทศที่รอดพ้นจากสงครามทั้งหมด7ประเทศซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอาคอนทั้ง7ใช่ไหมครับแต่ทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้บอกกับเรานะครับว่ามันยังมีอีก1ประเทศที่ไร้ซึ่งเทพเจ้าปกครองสามารถรอดพ้นและดำรงอยู่ในทวีปเทรเวดได้เช่นเดียวประเทศนั้นก็คือประเทศคานเรียข้อมูลตรงส่วนนี้ครับจะได้มาจากตอนที่เราเล่นเควสในเมืองโบราณเอ็นกาโนมิยะภายในเมืองเอ็นกาโนมิยะครับหากเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะพบกับเควสหนึ่งที่ทางตัวเกมนั้นให้เราเก็บรวบรวมหนังสือทั้ง5เล่มมาให้ครบซึ่งเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะพบเจอเข้ากับความทรงจำของทูตชาวคานเรียที่เคยเดินทางมายังประเทศเอ็นกาโนมิยะในช่วงเวลาวันสุดท้ายก่อนที่เทพโอโรบาจิจะนำพาเหล่าชาวเอ็นกาโนมิยะขึ้นไปยังบนผิวน้ำครับซึ่งการเดินทางมาของเราทูตชาวแคนเรียนั้นก็เพื่อตามหาหนังสือเบื้องหลังของตะวันและจันทราที่ได้บันทึกข้อมูลจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในทวีปเทรเวดเอาไว้ซึ่งไทม์ไลน์การตายของโอโรบาจินั้นเกิดขึ้นในช่วงของสงครามอาคอนพอดิบพอดีจากข้อมูลข้างต้นที่ผมได้บอกไปครับสงครามอาคอนจบลงไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนดังนั้นก็เท่ากับว่าประเทศแคนเรียนั้นมีอายุอย่างน้อยๆก็ปาเข้าไป 2,000 ปีแล้วนั่นเองครับเราจึงสามารถบอกได้เลยครับว่าประเทศแคนเรียนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รอดพ้นมาจากสงครามอาคอนซึ่งถ้าหากถามว่าประเทศแคริอานั้นรอดมาจากหายนะครั้งนั้นได้อย่างไรทั้งที่พวกเขาไม่มีเทพเจ้าคอยปกครองดูแลอยู่ตรงส่วนนี้ก็พอมีเบาะแสอยู่นั่นเองครับเบาะแสที่ว่านั้นก็คือตอนที่ทูตชาวแคริอาเดินทางมายังเอ็นกาโนมิยะเมื่อ 2,000 ปีก่อนพวกเขานั้นก็ได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่ารูนการ์ดติดตัวมาด้วยครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ารูนการ์ดนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงมากๆดังนั้นครับมันก็หมายความว่าเทคโนโลยีของประเทศแคนเรียเมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้นก้าวหน้าเอามากๆโดยผมมองว่าการที่เหล่าชาวแคนเรียนั้นสามารถรอดพ้นจากสงครามอาคอนมาได้โดยที่ไม่มีพระเจ้าปกครองอยู่ก็น่าจะมาจากเทคโนโลยีของพวกเขาที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากนั่นเองครับถัดมาครับจะเป็นไทม์ไลน์ที่2การล่มสลายของประเทศโบราณ
การปกครองของถวยเทพทั้ง7นะครับดำเนินระยะเวลามาเนิ่นนานครับแต่แล้วมันก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างที่ส่งผลกระทบโดยตรงและส่งผลรุนแรงต่อทวีปเทเวศอย่างมากครับนับจากวันที่สงครามอาคอนได้จบลงไปเรานับถัดมาอีก 1,500 ปีครับมันได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งนึงประเทศที่8ประเทศแคนเบราที่เคยรอดพ้นจากสงครามอาคอนมาได้สำเร็จนั้นได้เกิดการล่มสลายลงไปครับจากคำบรรยายต่างๆภายในเกมนะครับเขาก็ได้พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ามีสัตว์ประหลาดมากมายไหลทะลักออกมาจากประเทศแคนเบราปีศาจเหล่านั้นครับบุกลุกลานไปทั่วทั้งทวีปเทเวศจึงก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนไปทั่วทุกสารทิศเหล่าอาคอนทั้ง7ที่เคยชนะสงครามอาคอนมาก่อนนั้นพวกเขาจึงได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุและเมื่อเดินทางไปถึงครับมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้เกิดการสูญเสียอาคอนไปถึง2คนคนแรกนั่นก็คือไรเดนมาโคโตะโชกุนแห่งอินาซึมะส่วนคนที่2ในตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับแต่น่าจะเป็นท่านหญิงรุกขเทวดาแห่งประเทศซูเมรุนั่นเองด้วยผมขอหมายเหตุเอาไว้สักนิดนึงนะครับในตรงนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้บอกแน่ชัดนะครับว่าท่านหญิงรุกขเทวดาแห่งซูเมรุนั้นได้เสียชีวิตลงที่ใดกันแน่อีกทั้งตัวเกมก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอีกเช่นเดิมกันครับว่าอาคอนทั้ง7คนนั้นได้เดินทางไปยังแคนเบราทั้งหมดทั้ง7คนเลยหรือเปล่าซึ่งข้อมูลชัวร์ที่ทางโตเกมได้เปิดเผยมานะครับคนที่เดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นก็คือตัวของไรเดนมาโคโตะไรเดนรุ่นแรกนั่นเองครับส่วนจงลี่กับเวนติก็ยังคงกำกวมอยู่ครับเพราะเมื่อ500ปีก่อนเวนติก็ได้ร่วมมือกับมังกรดาวลินในการโค่นล้มมังกรดูรินที่เมืองมอนสเตตส่วนตัวของจงลี่นั้นก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันแน่ชัดนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่เมื่อ500ปีก่อนดังนั้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนนั้นแสดงให้เราเห็นถึงสเกลความรุนแรงของสงครามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยในตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับประเทศโบราณจนเราได้มาฟังจากปากของเดนสเลฟและข้อมูลที่ได้รับมาจากอาร์ติแฟกต์เพลฟเฟมครับซึ่งข้อมูลจากเดนสเลฟและอาร์ติแฟกต์นะครับสามารถสรุปคร่าวๆได้นะครับประมาณว่าราชาและเหล่านักปราชญ์ของอาณาจักรแคนเบรานั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สวรรค์ต้องโกรธเกรี้ยวและได้ลงโทษพวกเขาชาวเมืองและทหารบางส่วนครับถูกสาปจนพวกเขาเนี่ยกลายเป็นอบิสแต่ก็มีบางคนนะครับที่สามารถควบคุมคำสาปได้เหมือนกันครับเมื่อพวกเขาถูกสาปแล้วเนี่ยด้วยความสามารถบางอย่างจึงทำให้พวกเขาสามารถควบคุมคำสาปได้ครับตัวอย่างของเคสคนที่สามารถควบคุมคำสาปได้ก็คือเดนสเลฟนะครับแต่มันก็มีอีกบางส่วนครับสำหรับชาวแคนเบราที่ไม่โดนคำสาปเคสของคนที่ไม่โดนคำสาปเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2คนครับซึ่งนั่นก็คือเคยะอัลบอริชที่เนี่ยตอนนี้นั้นเขาได้อาศัยอยู่ที่เมืองมอสเตตและอันดับที่1ของฟาทุยปีเอโรนั่นเองครับหลังจากที่เพื่อนฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันภายในใจใช่ไหมล่ะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับฟาทุยสาเหตุที่ผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากที่จะอธิบายองค์รวมของปมประเด็นปริศนาต่างๆทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในทวีปเทเวศครับซึ่งคีย์หลักของเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็คือการล่มสลายของประเทศแคนเบราครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เทพเจ้าต้องพิโรธซึ่งตรงนี้ก็พอมีเบาะแสอีกอยู่เหมือนกันครับในตอนแรกเนี่ยเหล่าผู้เล่นทั้งหลายรวมถึงตัวผมด้วยก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับที่ว่าสาเหตุที่แคนเบราถูกทำลายนั้นก็อาจจะมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากจนเกินไปครับประเทศแห่งนี้จึงล่มสลายเหมือนกับพล็อตเรื่องต่างๆเนิบๆที่เราสามารถเห็นได้ในอนิเมะทั่วๆไปนะครับอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมากเกินไปจึงถูกทำลายลงครับแต่มันก็มีข้อขัดแย้งมากมายที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในทฤษฎีนี้ซึ่งข้อสังเกตแรกก็คือเทคโนโลยีของแคนเบรานั้นน่าจะก้าวหน้าไปไกลมากๆตั้งแต่อดีตแล้วครับซึ่งอดีตที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ 2-300 ปีนะครับแต่มันก็คืออดีตเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนโดยแคนเบราเมื่อ 2,000 ปีก่อนเนี่ยสามารถสร้างรูนการ์ดขึ้นมาใช้งานกันได้แล้วเหมือนในตอนต้นคลิปที่ผมได้พูดคุยเกี่ยวกับการที่ชาวแคนเบราได้ส่งทูตไปยังเองกาโนมิยะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นพวกเขาก็ได้นำรูนการ์ดไปด้วยอีกทั้งในทุกๆวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นประเทศฟอนเทนที่มีความสามารถในการสกัดพลังของทาทาริกามิมาใช้งานได้หรือจะเป็นเทคโนโลยีของฟาทุยสเนนายาที่เกี่ยวข้องกับดิลูชันซึ่งดิลูชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถดึงพลังธาตุมาใช้ได้เช่นเดียวกันแต่มันก็จะมีผลลัพธ์หรือผลข้างเคียงที่น่ากลัวตามมาครับหรือแม้แต่การที่ฟาทุยสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้มนุษย์ที่ไม่มีวิชั่นนั้นสามารถใช้พลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นคาถาพลังงานธาตุปืนที่สามารถยิงพลังงานธาตุออกมา
ได้หรือจะเป็นค้อนที่สามารถปลดปล่อยพลังงานธาตุบวกกับถุงมือที่สามารถปลดปล่อยพลังงานธาตุได้เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างก้าวไกลแทบทั้งสิ้นครับแต่ทำไมสวรรค์กลับไม่ลงโทษพวกเขาในเรื่องนั้นดังนั้นครับเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากเกินไปจึงทำให้สวรรค์ต้องลงโทษเนี่ยผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ครับจึงต้องน่าจะถูกปัดตกลงไปนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคีย์หลักของเรื่องนี้จริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่แคนเรียเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างที่สวรรค์ไม่ชอบใจนั่นเองครับตรงจุดนี้มันก็มีเบาะแสบางอย่างอยู่เหมือนกันนะซึ่งนั่นก็คือการตามหาความจริงที่ถูกปิดบังของทวีปเทรแวดครับในตอนต้นคลิปนะผมได้พูดถึงข้อมูลเรื่องราวที่ชาวแคนเรียส่งทูตมาที่เอ็นกาโนมิยะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วโดยเนื้อหาในเควสนั้นครับได้ให้ข้อมูลกับเราว่าสาเหตุที่ทูตชาวแคนเรียถูกส่งมาก็เพราะว่าพวกเขาต้องการข้อมูลความลับของสวรรค์ที่ถูกปิดบังเอาไว้โดยความลับนั้นก็ได้ถูกเขียนบันทึกเอาไว้ในหนังสือบางเล่มที่อยู่ในเอ็นกาโนมิยะครับซึ่งข้อมูลนั้นถูกเขียนบันทึกเอาไว้ในหนังสือเบื้องหลังของตะวันและจันทรานั่นเองตรงนี้ครับที่ทำให้ผมเอะใจว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่ามีข้อมูลแสนสำคัญของเบื้องหลังทวีปเทรแวดถูกเขียนบันทึกและบันทึกนั้นก็ถูกนำเก็บไว้ในเอ็นกาโนมิยะข้อสงสัยอีกอย่างนึงก็คือหากพวกเขารู้ความลับของเบื้องหลังการกำเนิดทวีปเทรแวดแล้วกองกำลังของแคนเรียเขาจะทำอะไรต่อไปครับซึ่งเรื่องที่เพื่อนๆรู้กันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับความลับที่ถูกบันทึกเอาไว้ในสมุดก็คือหากใครก็ตามครับที่ล่วงรู้ความลับเหล่านั้นพวกเขาจะต้องถูกสวรรค์ลงทันอย่างแน่นอนซึ่งสาเหตุนี้นั่นเองครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ตัวของโอโรบาจิต้องเสียชีวิตลงไปเพราะว่าเขานั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้เรื่องราวของเบื้องหลังที่เคยเกิดขึ้นในทวีปเทรแวดโอโรบาจิครับรู้ความลับเรื่องราวเหล่านี้เข้าตัวของเขาจึงถูกลงทันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวครับว่ากษัตริย์และเหล่านักปราชญ์ชาวแคนเรียนั้นรู้เรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังเหล่านี้ด้วยวิธีการบางอย่างครับจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะครับมันจึงทำให้เรารู้ว่าประเทศแคนเรียนั้นน่าจะรู้ถึงเรื่องราวความลับบางอย่างของสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนหรือชาวแคนเรียทุกคนจะรู้ความลับทั้งหมดนะครับเนื่องจากเควสในเอ็นกาโนมิยะก็ยังมีเหล่าอบิสอย่างเอ็นโจอีกเข้ามาตามหาหนังสือเบื้องหลังของตะวันและจันทราด้วยโดยจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการตามหาความจริงในอดีตซึ่งถ้าหากตัวของเอ็นโจนั้นเคยเป็นอดีตหนึ่งในชาวแคนเรียนั่นก็เท่ากับว่าเขาก็เป็นชาวแคนเรียที่ไม่ได้รู้เรื่องราวในอดีตนั่นเองครับดังนั้นผมจึงคิดว่าบางคนที่รู้ความจริงต่างๆเหล่านี้อาจมีเพียงแค่ผู้คนระดับสูงของแคนเรียก็เป็นได้ครับเนื่องจากข้อมูลภายในอาร์ติแฟกต์เพลย์เฟมที่เกี่ยวข้องกับตัวอันดับที่1เปโรนั้นก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนผ่านข้อความที่ว่าในเมื่อความสามารถของข้าเทียบไม่ได้กับนักปราชญ์จึงไม่ได้รับความโปรดปรานจากราชาองค์ที่แล้วและยังไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาไม่ให้อาแขนรับความบาปที่ทำให้เทพเจ้าต้องพิโรธได้จากข้อความนี้เองครับทำให้เรารับรู้ได้นะครับว่าตัวของปิเอโรนั้นอาจรู้ว่าเหล่านักปราชญ์และกษัตริย์ของพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างกันอยู่แต่ด้วยความสามารถของเขาในตอนนั้นที่มีไม่มากพอจึงไม่สามารถห้ามเหล่านักปราชญ์และกษัตริย์ได้และมันก็นำมาสู่การล่มสลายของแคนเรียครับแต่ท้ายที่สุดแล้วปิเอโรก็ได้กลายมาเป็นอันดับที่1ของฟาทุยดังนั้นผมจึงค่อนข้างมีความเชื่อมากๆนะครับว่าตัวของปิเอโรนั้นน่าจะรู้เรื่องราวความจริงบางอย่างของโลกใบนี้เนื่องจากตัวของเขานั้นก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะสำคัญกับประเทศแคนเรียเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเหตุการณ์การล่มสลายของแคนเรียครับก็ทำให้เขามีเส้นทางและแผนการของตนเองโดยปิเอโรก็ได้ร่วมมือกับเทพแห่งน้ำแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองแต่ก็ใช่ว่าคนที่รู้ความลับต่างๆนั้นจะมีเพียงแค่ปิเอโรคนเดียวครับเบาะแสของความลับต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศแคนเรียในตอนนี้ได้ตกไปอยู่กับคนทั้งหมด4กลุ่มซึ่ง4กลุ่มนี้ผมได้จำแนกออกมาเองนะครับกลุ่มแรกกลุ่มของอบิสที่นำโดยฝาแฝดของเราซึ่งดูเหมือนว่าตัวของฝาแฝดของเราน่าจะเคยเดินทางทั่วทวีปเทรแวดมาแล้วครั้งหนึ่งครับซึ่งนั้นมันก็ส่งผลทำให้เธอร่วงรู้ความลับต่างๆของโลกใบนี้กลุ่มที่2กลุ่มของฟาทุยที่ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ500ปีก่อนโดยอันดับที่1เปโรและราชินีน้ำแข็งซาริซ่านั่นเองครับกลุ่มที่3นั้นจะเรียกว่าเป็นกลุ่มได้หรือเปล่าในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่รอดชีวิตจากการล่มสลายของประเทศแคนเรียเขาคนนั้นก็คือเดนสเลฟของเรานั่นเองครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตอย่างเคยะครับซึ่งตัวเคยะเนี่ยในความคิดของผมไม่คิดว่าเขาจะรอดจาก500ปีที่แล้วนะครับคนที่รอดมาจาก500ปีที่แล้วน่าจะเป็นพวกบรรพบุรุษของเขาซึ่งตอนนี้ตระกูลอบอริจก็ทำหน้าที่รับรักษาการของกษัตริย์ชาวแคนเรียอยู่นั่นเองครับนั่นจึงเท่ากับว่าประเทศแคนเรียนั้นยังไม่ได้ล่มสลายไปอย่างถาวรครับผู้รักษาการกษัตริย์ก็ยังคงอยู่ลากยามาจนถึงตรงนี้แล้วเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจปมประเด็นต่างๆในอดีตแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าองค์กรฟาทุยที่ถูกขนานนามว่าเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเทรแวด
นั้นมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างจากข้อมูลที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับฟาทุยเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ500ปีที่แล้วหลังจากการล่มสลายของประเทศแคนเรียนั่นเองครับโดยการเกิดขึ้นมาขององค์กรนี้นั้นจะเกิดจากความร่วมมือของคนทั้งสองคนซึ่งนั่นก็คือเปเดริโนหรือเปียโรและราชินีแห่งน้ำแข็งซาริซาครับโดยเป้าหมายของการเกิดขึ้นมาของฟาทุยนั้นเราสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้จากคำพูดของเปียโรใน Artifact Play Fame และคำพูดของเดนเซเลฟที่พูดถึงตัวของราชินีน้ำแข็งครับจากข้อมูลทั้งสองแหล่งนั้นหากเรานำมาผสมและนำมาวิเคราะห์พร้อมกันเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของฟาทุยนั้นก็คือการต่อต้านกฎแห่งสวรรค์แต่ด้วยวิธีการอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟาทุยจะทำอย่างไรถึงจะสามารถต่อสู้กับเหล่าเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ได้แต่จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมมันก็พอทำให้เราเนี่ยเดาได้บ้างนะครับว่าบางทีฟาทุยนั้นอาจจะกำลังสั่งสมกองกำลังและรวบรวมพลังงานต่างๆทั่วทั้งทวีปเทรเวตนำไปใช้ครับตัวอย่างก็คือการชิงโนซิสจากเหล่าอาคอนคนอื่นๆครับข้อนี้ผมคิดว่าสาเหตุที่ฟาทุยต้องการโนซิสนั้นก็อาจเป็นเพราะพวกเขาต้องการพลังจากโนซิสนั่นเองครับตรงตามตัวเลยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ในตอนนี้นะครับว่าความสามารถที่แท้จริงของโนซิสคืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีพลังงานบางอย่างที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นความสามารถของโนซิสแห่งธาตุไม้ที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยออกมานั้นมันสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมมันก็คือโนซิสแห่งธาตุไม้นั้นสามารถเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กลายเป็นทรัพยากรได้นั่นเองครับโดยเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่ซูเมรุผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนั่นเองครับ2การสำรวจโบราณสถานต่างๆในทวีปเทรเวตหากเพื่อนๆได้สำรวจสถานที่ต่างๆหรือโบราณสถานต่างๆในทวีปเทรเวตแล้วก็เพื่อนๆจะพบเจอกับเหล่าทหารฟาทุยตามทางเสมอนะครับครั้งนี้ผมเชื่อว่าสาเหตุที่พวกเขานั้นลงมาสำรวจสถานที่โบราณต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นการตามหาสมบัติต่างๆที่สามารถเพิ่มกำลังรบให้พวกเขาได้นั่นเองซึ่งฟาทุยก็ไม่ได้มีเพียงการรวบรวมพลังงานเท่านั้นนะครับพวกเขายังมีการแทรกซึมขุมกำลังอำนาจของประเทศต่างๆอีกด้วยยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้โนซิสของเทพลมไปแล้วก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงมีแผนการบางอย่างในการที่จะแทรกแซงกองกำลังของกองอัศวินฟาโวนิอัสในเควสของยูล่าดังนั้นครับผมจึงคิดว่าแผนการของฟาทุยนั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และน่าจะมีการเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีโดยแผนการทั้งหมดและวิธีการต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีผู้แข็งแกร่งที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นหรือก็คือฟาทุยนั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งเหล่าผู้บริหารองค์กรขึ้นมาทั้งหมด11คนซึ่งเหล่าคนธรรมดาและผู้คนนั้นเรียกพวกเขาว่าผู้บริหารทั้ง11 The Eleven Fatui Harbinger ซึ่งคนที่อยู่เหนือองค์กรนี้ก็คือราชินีน้ำแข็งนั่นเองครับซึ่งลำดับทั้ง11นี้ตามคำพูดไว้ลายของทาทาเคลียหรือชายอันดับที่11ตัวของเขาได้บอกว่าลำดับทั้ง11นั้นถูกเรียงลำดับตามความสามารถของแต่ละคนนั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าเราผู้บริหารทั้ง11คนนั้นมีใครบ้างจะต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้เรายังไม่รู้ลำดับของทั้ง11คนอย่างแน่ชัดผมจึงจะขอเรียงตัวละครตามลำดับที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยแน่นอนออกมาแล้วนั่นเองนะอันดับที่1 The Jester Piero Piero นั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเขาเป็นชาวแคนเรียที่รอดชีวิตมาจากการล่มสลายของประเทศซึ่งผมเชื่อว่าในตอนที่เขายังอยู่ในอาณาจักรโบราณแห่งนี้นั้นตัวของเขาน่าจะมีตำแหน่งที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวครับเนื่องจากบริบทคำพูดที่ตัวของเปโรพูดนั้นดูแล้วเหมือนตัวของเขาน่าจะใกล้ชิดกับกษัตริย์ของชาวแคนเรียอยู่พอสมควรโดยตัวของเขาเนี่ยครับเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีดวงตารูปดาวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแคนเรียครับซึ่งตัวของเปโรนั้นเป็นคนที่มีอำนาจอย่างมากภายในองค์กรฟาทุยซึ่งจากคำพูดของชาหรือทาทาเคลียเขาได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าเปโรเป็นผู้นำของฮาร์ดบริงเจอร์ทั้ง11เขานั้นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นเช่นพิธีการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ของทาทาเคลียตัวของปิเอโรก็เป็นคนที่มามอบดีลูชันหรือเนตแมนให้กับชายกับมือครับซึ่งการมอบในครั้งนั้นก็อยู่ต่อหน้าสายตาของราชินีแห่งน้ำแข็งอีกทั้งยังดูเหมือนว่าหลายๆครั้งครับเขาก็เป็นคนที่ชักชวนคนที่มีความสามารถให้มาเข้าร่วมกับกองกำลังฟาทุยโดยเรื่องราวปริศนาของชายคนนี้ก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวครับที่ทางตัวเกมยังไม่เปิดเผยออกมาในตอนนี้
ถัดมาอันดับที่3โคลัมบีน่าโคลัมบีน่าครับเป็นหญิงสาวผมสีดำไฮไลท์สีแดงนิดๆอีกทั้งเธอยังมีสีผิวที่ขาวซีดราวกับหิมะครับโดยตัวเธอก็ยังได้มีการฆ่าสิ่งที่คล้ายๆกับผ้าปิดตาเอาไว้อยู่เสมอดูผิวเผินแล้วภายนอกเธอเป็นหญิงสาวที่ดูไม่มีพิษภัยเท่าไหร่แต่จากไวไลน์ของชายที่พูดถึงเธอนั้นชายได้บอกกับเราว่าลำดับของฟาชูทั้ง11ถูกแบ่งออกตามความสามารถซึ่งตัวของเขานั้นก็ไม่สามารถเข้าใจได้เหมือนกันว่าทำไมโคลัมบีน่าที่เป็นหญิงสาวตัวเล็กๆที่ดูไม่มีพิษภัยกลับกลายมาเป็นอันดับที่3ครับโดยตามปกติแล้วเนี่ยชายจะเป็นคนที่เห็นคนที่แข็งแกร่งกว่าแล้วอยากที่จะต่อสู้ด้วยอย่างมากครับแต่กับโคลัมบีน่านั้นมันช่างแตกต่างสิ้นเชิงโดยในตอนนี้เราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเธอมากนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ถัดมาอันดับที่5 The Roster Pusinella Pusinella ครับเป็นชายที่มีลักษณะวัยกลางคนเขานั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างเด่นชัดซึ่งนั่นก็คือตัวเขาเล็กหูยาวและมีจมูกที่ยาวซึ่งตรงนี้นั่นเองครับก็อาจเป็นหนึ่งในเบาะแสที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพบางเผ่าพันธุ์ที่ได้อาศัยอยู่ในทวีปเทรเวตร่วมกับมนุษย์ครับซึ่งลักษณะเผ่าพันธุ์ดังกล่าวเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอะไรกันแน่อาจจะเป็นเอลฟ์อาจจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆครับตัวของพูซาเนล่าไม่น่าจะใช่มนุษย์เรื่องราวพื้นหลังของพูซาเนล่านั้นในตอนนี้ทางโตเกียมยังไม่ได้เปิดเผยออกมาครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยรักพวกพ้องซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้เราจะได้รับมาจากไวไลน์ของชายที่พูดถึงตัวของพูซาเนล่านั่นเองครับโดยชายได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมากเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันรู้ดีว่าเขาอยากจะช่วยเหลือฉันจากใจจริงสายตาที่เขามองฉันเหมือนกำลังมองคนในครอบครัวอยู่เลยพอพูดถึงเรื่องตอนที่น้องชายและน้องสาวของฉันอย่างโทเนียกับทิวเซอร์ตอบจดหมายมาให้ฉันน้องๆของฉันก็จะพูดถึงพายและก็ของขวัญที่พูซาเนล่าส่งไปให้ที่บ้านอยู่เสมออีกทั้งในช่วงที่ฉันออกมาทำภารกิจภายนอกตัวของพูซาเนล่าก็เป็นคนที่ดูแลบ้านของชายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอีกทั้งตัวของพูซาเนล่ายังเป็นคนที่ผลักดันให้ชายเข้ากองกำลังฟาทุยด้วยครับเนื่องจากเขาเห็นความสามารถในการต่อสู้ของชายหนุ่มนั่นเองนะแต่ผมก็มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับนิสัยพูซาเนล่าให้เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูครับจากที่เล่าไปนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าพูซาเนล่านั้นดูค่อนข้างที่จะเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับชายค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่จาก World Quest กองร้อยหายลับที่หุบเหวลึกของเหมืองชาซึมนั้นก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับเรื่องราวคร่าวๆโดยสรุปของเควสนั้นก็คือเหล่าทหารของฟาทุยที่ขึ้นตรงต่อพูซาเนล่านั้นได้รับภารกิจให้ลงมาสำรวจเหมืองซึ่งในตอนที่พวกเขาลงมาสำรวจเหมืองในตอนแรกกลุ่มของฟาทุยและเมืองหลีเย่นั้นยังไม่ได้มีปัญหากันครับหรือก็คือมันยังไม่ได้เกิดเรื่องที่ตัวของทาทักเลียหรือชายทำการปลดผนึกของเทพวังน้ำวนครับเหล่าทหารฟาทุยในตอนนั้นจึงได้ทำงานร่วมกันกับทหารของหลีเย่ในการรับส่งเสบียงอาหารนั่นเองครับเนื่องจากภายในเหมืองชาซึมนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากในการขนส่งสิ่งของต่างๆจากด้านบนพื้นดินลงมายังเหมืองครับโดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้นระหว่างฟาทุยและหลีเย่กองกำลังทั้งสองจึงตัดความสัมพันธ์จากกันซึ่งนั่นมันก็ส่งผลให้เหล่าทหารฟาทุยไม่ได้รับเสบียงอาหารตั้งแต่นั้นมาครับและพวกเขาก็ได้ขาดการติดต่อกับพูซาเนล่าไปโดยเหล่าตัวละคร NPC หรือทหารฟาทุยในเควสเนี่ยครับพวกเขาก็ไม่ได้สงสัยเลยแม้แต่น้อยนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากตรรกะของพูซาเนล่าตามคำบอกเล่าของอันโตนหนึ่งในทหารฟาทุยที่ถูกทิ้งเอาไว้ในเหมืองเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าพูซาเนล่านั้นจะละทิ้งทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่าซึ่งนั่นมันก็คือหลักความคิดของเขาหรือหากเราเปรียบเทียบคำพูดของเขาในคลิปวิดีโอเรื่องตลกในฤดูหนาวที่เป็นการสปอยตัวของ11ฟาทุยออกมาแล้วเราก็น่าจะพอสังเกตเห็นถึงตรรกะที่ค่อนข้างผิดปกติของเขานะครับเนื่องจากภายในคลิปวิดีโอนั้นตัวของพูซาเนล่าอยากที่จะไว้อะไรให้กับตัวของซินโยร่าเป็นระยะเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองทั้งที่มีการตายเกิดขึ้นของคนที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมากในองค์กรครับโดยส่วนตัวแล้วครับผมจึงคิดว่าตรรกะของพูซาเนล่านั้นเขาน่าจะตีความหมายของความสามารถเป็นทรัพยากรดังนั้นทาทักเลียหรือชายจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าตัวของชายเนี่ยเขาค่อนข้างเก่งกาจนะกลับกันครับเหล่าทรัพยากรหรือคนที่ไม่มีความสามารถก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่ไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาตรงจุดนี้ก็เป็นเพียงการตีความของผมเพียงเท่านั้นนะครับยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางตัวเกมจะทำให้เราเห็นนิสัยของชายร่างเล็กนี้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนและเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกที่ประเทศอะไรก็คงจะต้องลุ้นต่อไปอันดับที่6สการามุช
บาลาเดียสการามูชครับปรากฏตัวครั้งแรกให้เราเห็นในเควสอีเวนต์อันเรคคอนไซสตาร์เขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสมส่วนและหน้าตาดีพอสมควรเลยทีเดียวนะสการามูชครับเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เขาถูกสร้างขึ้นมาโดยไรเดนเอเพื่อใช้เป็นภาชนะในการบรรจุเก็บโนซิสเอาไว้ซึ่งเขาเป็นหุ่นเชิดที่สมบูรณ์แบบอย่างมากในเรื่องของประสิทธิภาพครับแต่ในตอนนั้นตัวของไรเดนเอมีความฝันที่จะนำประเทศอินาซึมะไปสู่ความเป็นนิรันดร์ในอุดมคติของเธอครับดังนั้นภาชนะที่จำเป็นในการทำภารกิจแห่งความเป็นนิรันดร์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเด็ดขาดและไร้ซึ่งความรู้สึกซึ่งตัวของสการามุชในตอนที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเขาดันมีความรู้สึกมากจนเกินไปครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของเอที่ได้สร้างสการามุชมากับมือเธอตัดใจไม่ลงที่จะทำลายหุ่นเชิดตัวนี้ลงไปครับเธอจึงปิดการใช้งานของสการามุชและนำเขาไปไว้ที่ศาลเจ้าบางแห่งแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับมันจึงทำให้ตัวสการามุชตื่นขึ้นมาและเผชิญเข้ากับนิสัยใจคอของเหล่ามวลมนุษย์ซึ่งท้ายที่สุดสการามุชก็ได้พบเข้ากับหนึ่งในผู้บริหารของฟาทุยและได้เข้าร่วมองค์กรครับซึ่งไอการเข้าร่วมองค์กรนี้นั่นเองก็เป็นต้นเหตุของความบิดเบี้ยวทางด้านนิสัยของสการามุชโดยปมประเด็นของชีวิตสการามุชในตอนที่เขาได้พบเจอกับจิตใจของมนุษย์มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไรเดนโกการเดนิกด้วยครับซึ่งเอาไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกในเรื่องนี้อีกทีละกันนะโดยในตอนนี้สการามุชได้ครอบครองโนซิสของเทพสายฟ้าจากการแลกเปลี่ยนกับยาเอมิโกครับและเขาก็ได้หายตัวไปซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้สการามุชกำลังถูกตามล่าจากเหล่าอดีตพวกพ้องผู้บริหารของเขาอยู่นั่นเองครับอันดับที่8ลาซินโยร่าเดอะแฟร์เลดี้ลาซินโยร่านั้นปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกในอาร์คอนเควสของเวนติครับในตอนที่เราเนี่ยสามารถจัดการกับปัญหาของมังกรดาวลินได้แล้วตัวเธอก็จะปรากฏตัวออกมาลักชิงโนซิสของเวนติไปนั่นเป็นครั้งแรกที่เราพบเจอกับเธอครับซึ่งประวัติภูมิหลังของเธอนั้นเธอเป็นหญิงสาวชาวมอนสเตดเมื่อ500ปีก่อนซึ่งเธอเป็นแม่มดที่เคยศึกษาอยู่ที่สถาบันซูเมรุแต่หลังจากภัยพิบัติเมื่อ500ปีที่แล้วนั่นเองครับเธอได้สูญเสียคนรักไปในภัยพิบัตินั้นซึ่งนั่นก็เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เธอโกรธแค้นเหล่าปีศาจที่มาพรากสิ่งที่รักจากเธอไปเธอจึงได้เดินทางกำจัดเหล่าปีศาจแห่งหายนะไปทั่วทั้งทวีปจนท้ายที่สุดครับด้วยความโกรธเกรี้ยวเธอได้ใช้พลังแผดเผาตนเองจนเกือบที่จะสิ้นชีวิตลงในวาระสุดท้ายของเธอก็ได้มีความหวังเกิดขึ้นปีเอโรอันดับที่1ของฟาทุยได้มาพบเห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการควบคุมพลังงานธาตุของเธอเขาจึงได้มอบพลังจากราชินีแห่งน้ำแข็งให้กับเธอเพื่อต่อชีวิตให้เธอในการทำภารกิจต่อสู้กับกฎแห่งสวรรค์นั่นเองครับซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของซินโยร่าก็ได้ทำงานรับใช้ราชินีน้ำแข็งด้วยความภักดีซึ่งในปัจจุบันนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยคมดาบของโชกุนไรเดนครับประวัติแบบเต็มๆของเธอผมก็ได้ทำมาไว้ทั้งหมดแล้วนะสำหรับใครที่อยากตามไปเสพเนื้อเรื่องก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปว่าสเก็ตโชและประวัติของซินโยร่าเท่านี้ก็จะเจอคลิปดังกล่าวโดยในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นคนเข้ามาแทนที่อันดับที่8ซึ่งดูเหมือนว่าเหล่าฟาทุยก็ได้เตรียมการเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ไว้บ้างแล้วเช่นเดียวกันครับอันดับที่9เพททาโลนรีเกเตอร์ตัวของเพทาโลนนั้นยังไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นเป็นๆภายในเกมครับแต่จากข้อมูลจากหลายๆแหล่งแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศเนนาย่าซึ่งสาเหตุที่ประเทศเนนาย่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมาได้จนถึงทุกวันนี้นั้นต้องยกเครดิตให้กับเขาคนนี้ครับเนื่องจากตัวเขาในตอนนี้รับหน้าที่รับผิดชอบในนโยบายเศรษฐกิจในประเทศเนนาย่าทั้งหมดและไม่ใช่แค่ความสามารถในด้านการบริหารเท่านั้นนะครับตัวของเพทาโลนยังมีความสามารถในการวางแผนการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมยกตัวอย่างในสตอรี่เควสของเย่หลานตัวของเพทาโลนได้วางแผนที่จะส่งหนอนบ่อนไส้เข้าไปแทรกแซงหนึ่งในขั้วอำนาจของเหล่า7ดาราครับเพื่อที่เขาจะได้ล้วงความลับของ7ดาราได้ว่าทำอะไรกันอยู่บ้างแต่ถึงแม้ว่าเย่หลานจะรู้ทันในการกระทำของเพทาโลนนะครับตัวของเพทาโลนก็ได้มีแผนการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเขาก็รู้การเคลื่อนไหวของเราและเย่หลานทุกการเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะซึ่งจุดนี้นั่นเองครับที่สื่อให้เราได้เห็นถึงความชาญฉลาดของเพทาโลนซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวของเขากลายเป็นคนที่ชาญฉลาดและมีไหวพริบแบบนี้ตามประวัติส่วนตัวของเขาผมคิดว่าเราคงต้องยกเครดิตให้กับเหล่าทวยเทพที่ไม่ได้มอบวิชั่นให้เขานั่นเองครับตัวของเพทาโลนนั้นเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ไม่ได้รับวิชั่นครับโดยวิชั่นนั้นสำหรับตัวเขาแล้วมันถือเป็นหนึ่งในขุมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่หากใครก็ตามที่ได้รับวิชั่นไปพวกเขาเหล่านั้นย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับซึ่งเมื่อตัวของเพทาโลนไม่ได้ครอบครองวิชั่นตัวเขาจึงต้องการพลังอำนาจจากเส้นทางอื่นซึ่งสำหรับเหล่ามนุษย์แล้วเงินก็ถือว่าเป็นอำนาจได้เช่นเดียวกันดังนั้นตรงจุดนี้นั่นเองครับที่น่าจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตัวของเพทาโลนพัฒนาตนเองมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งการพัฒนาตนเองของเขา
าก็น่าจะมาในทิศทางของด้านเศรษฐกิจการวางแผนการเจริญเติบโตทางด้านการเงินการวางแผนในการเอาชนะคู่แข่งทางด้านธุรกิจคนอื่นๆผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับโดยจากรูปร่างหน้าตาและความสามารถของเขานั้นไม่แปลกใจเลยครับที่ตัวของเขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารได้ซึ่งผมก็คาดว่าตัวของเขาถึงแม้จะไม่มีวิชั่นก็ตามแต่ครับแต่เราผู้บริหารทุกคนก็น่าจะมีดิลูชั่นพกติดตัวกันคนละ1ชิ้นอย่างแน่นอนอันดับที่11ทาทาเกลียหรือชายทาทาเกลียหรือชายนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารคนแรกที่เราสามารถเล่นได้เขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสมส่วนหน้าตาดีและภายนอกดูเป็นคนขี้เล่นครับแต่จากข้อมูลที่เราสามารถค้นหาภายในเกมได้เนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าเขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการต่อสู้อย่างมากหากเขาพบเจอกับเหล่าผู้คนที่มีความสามารถและเก่งกาจแล้วก็ตัวของเขาจะรู้สึกดีใจและอยากต่อสู้กับเขาคนนั้นขึ้นมาทันทีตัวของชายเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มผู้บริหารเป็นสมาชิกที่ถือได้ว่าใหม่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับตัวของเขาได้รับการทาบทามจากอันดับที่5 The Roster Pusinella ที่ได้เห็นในความสามารถทางด้านการต่อสู้ของเขา Pusinella เนี่ยครับจึงได้ผลักดันให้ชายกลายมาเป็นผู้บริหารในที่สุดโดยประวัติความเป็นมาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับในวัยเด็กชายหรือทาทาเกลียไม่ได้ใช้ชื่อชายหรือทาทาเกลียนะครับในวัยเด็กนั้นเขาใช้ชื่อว่าแอแจกหรืออาแจกหนุ่มน้อยชาวสเนนายาที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วๆไปซึ่งในทุกๆวันเขาจะได้ฟังเรื่องราวการผจญภัยของผู้กล้าจากพ่อของเขาซึ่งความฝันของเขานั้นก็คือการได้ออกผจญภัยนั่นเองครับตามแบบในเรื่องราวที่เขาเคยได้ยินจากพ่อมานั่นแหละนะอยู่มาวันนึงครับตัวของชายรู้สึกอดทนทนไม่ไหวจึงอยากที่จะออกเดินทางไปผจญภัยยังป่าเซนายาเพื่อเดินทางตามความฝันที่จะได้เป็นนักผจญภัยแบบในเรื่องราวที่เขาเคยฟังมานั่นเองครับเขาได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกแล้วก็เป็นไปตามคาดครับตัวของชายเดินหลงทางและได้พลัดตกลงไปในหุบเหวลึกบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หุบเหวลึกที่มีรอยแยกขนาดใหญ่นั้นน่าจะนำพาเขาไปยังความมืดมิดที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งภายในรอยแยกนั้นครับเต็มไปด้วยความอันตรายมากมายแต่ด้วยความโชคดีของชายตัวของเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอนั้นมีนามว่าสเกิร์ตตัวของเธอนั้นได้สอนให้ชายรู้จักกับวิธีการเอาตัวรอดในหุบเหวลึกและได้สอนสั่งวิชาการต่อสู้ให้กับเขาซึ่งเธอนั้นก็ได้กลายมาเป็นอาจารย์ของชายครับซึ่งในท้ายที่สุดตัวของชายได้ใช้เวลาอยู่ในหุบเหวเป็นเวลากว่า3เดือนเขาจึงสามารถที่จะออกมาจากสถานที่แห่งนั้นได้แต่เรื่องน่าแปลกใจก็กลับเกิดขึ้นเมื่อตัวของเขาได้กลับขึ้นมาจากหุบเหวเขาพบว่าระยะเวลาในหุบเหวที่ผ่านไปถึง3เดือนนั้นเนี่ยในโลกเทรเวตหรือโลกความเป็นจริงระยะเวลากลับผ่านไปเพียงแค่3วันเท่านั้นครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะหลังจากที่ชายได้กลับมาจากหุบเหวเขาก็มีนิสัยชื่นชอบในการต่อสู้อย่างมากและทักษะการต่อสู้ของเขานั้นก็ดันไปเข้าตาพูซิเนล่าซึ่งมันก็นำพาให้เขาไปสู่ตำแหน่งของผู้บริหารนั่นเองครับโดยเรื่องราวฉบับเต็มของชายเนี่ยผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับหากใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้สำหรับเราผู้บริหารที่เหลือจะเป็นผู้บริหารที่ทางตัวเกมยังไม่ได้เปิดเผยอันดับที่แท้จริงของพวกเขาออกมาซึ่งบางตัวละครเนี่ยก็มีข้อมูลน้อยเอามากๆโดยข้อมูลที่นำมาพูดคุยส่วนใหญ่แล้วก็จะนำมาจากไวท์ไลน์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ของตัวทาทาเกลียที่พูดถึงเหล่าพวกพ้องของเขานั่นเองครับคนแรกอิลดอตโตเรเดอะด็อกเตอร์ดอกเตอร์เรนั้นเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีครับซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไร้ซึ่งศีลธรรมในจิตใจของตัวเขาเองตัวของดอกเตอร์เรเนี่ยมองว่ามนุษย์เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่สามารถเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนได้ซึ่งครั้งหนึ่งครับเขาเคยศึกษาอยู่ในสถาบันซูเมรุแต่ด้วยความคิดที่ไร้ซึ่งศีลธรรมแบบนี้จึงทำให้เขาถูกไล่ออกจากสถาบันแต่อย่างไรก็ตามครับความสามารถของเขานั้นเป็นของจริงอย่างแน่นอนดังนั้นองค์กรฟาทุยจึงได้ชักชวนให้เขาเข้ามาร่วมกับองค์กรโดยองค์กรฟาทุยนะครับมอบทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นให้กับเขาซึ่งจากข้อมูลอัปเดตของ Voice Line ชายนั้นน่ะเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับดอตโตเร่ไว้ว่าได้ยินมาว่าเขาแบ่งตัวตนของตนเองในแต่ละช่วงวัยออกเป็นส่วนๆและสร้างเป็นร่างเทียมขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในภารกิจที่แตกต่างกันไปมันช่วยไม่ได้หรอนะเพื่อนร่วมงานของฉันมีแต่พวกไม่ปกติทั้งนั้นพอคิดกลับกันแล้วถ้าวันหนึ่งฉันได้เจอกับร่างเทียมของตัวเองเข้าแล้วล่ะก็คงจะต้องต่อสู้ตัดสินชะตากับอีกฝ่ายแล้วล่ะว่าใครกันแน่ที่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยจากคำพูดของชายนะครับทำให้เรารู้ว่าดอตโตเร่มีร่างแยกในแต่ละช่วงวัยของตนเองซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาอีกทั้งตัวของเขานั้นยังดูเหมือนว่าจะมีบทบาทสำคัญมากในซูเมรุครับซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้เราจะสามารถสังเกตเห็นได้จากเทเลอร์นี้นั่นเองครับทา
ถัดมาอิลคาปิทาโนหรือเดอะกัปตันซึ่งตัวละครฮาร์ดบริงเจอร์คนนี้นะครับยังไม่บอกตำแหน่งอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเขาเลยครับจะมีก็เพียงแต่ข้อมูลไวซ์ไลน์ของชายที่ได้พูดเอาไว้ว่าฉันเคยเห็นเขาตอนอยู่ในสนามรบมาก่อนเขาแข็งแกร่งมากจริงๆบางทีอาจจะเป็นเพราะอันดับของฉันนั้นอยู่รังท้ายมากเกินไปทำให้เขาไม่ทันได้สังเกตเห็นฉันแต่ถึงแม้ว่าวันนี้ฉันจะถูกมองข้ามก็ตามวันพรุ่งนี้ฉันจะทำให้เขาเห็นถึงความสามารถของฉันให้ได้โดยข้อมูลตรงจุดนี้นั่นเองนะครับที่ทำให้เราสามารถคาดเดาความเก่งกาจของเด็กกัปตันได้ถึงแม้ว่าชายจะมีความสามารถเก่งกาจขนาดนั้นก็ตามแต่ครับแต่สำหรับเด็กกัปตันแล้วชายกลับไม่อยู่ในสายตาด้วยซ้ำครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของไอ้เจ้าหมอนี่ซึ่งตัวของเขานั้นจะไปปรากฏตัวขึ้นที่ประเทศอะไรตอนนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปครับตัวถัดมาครับจะมีชื่อว่าซันโรเน่หรือซันโรนผมยานามก็คือมาริโอเนตหรือมาริโอเนเต้ตัวของซันโรนนะครับเช่นเดียวกับตัวของกัปตันเลยครับมีข้อมูลน้อยมากๆข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยจะได้รับมาจากไวซ์ไลน์ของชายนะครับโดยชายได้พูดเอาไว้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานวิจัยซึ่งตัวของชายก็สงสัยนะครับว่าเหล่ารูนกาดทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเธอคนนี้สรุปก็คือถึงจะเคยเจอหน้ากันไม่กี่ครั้งแต่สายตาของตัวซันโรนที่มองมายังชายนั้นมันก็เป็นสายตาที่จะฆ่าฟันอยู่ตลอดเวลาโดยตัวของชายก็จำไม่ได้สักนิดนะครับว่าเคยไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจกันแน่ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับมาตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าตัวของซันโรนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะไทป์เดียวกับตัวของด็อกเตอร์หรือด็อตเตอร์เรนนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือบ้างานวิจัยสุดๆเลยอะนะแต่ผมไม่คิดว่าตัวของน้องเนี่ยจะโรคจิตเท่าดอตเตอร์เรย์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับยังไงเราก็คงจะต้องไปติดตามดูในอนาคตต่อไปนะครับว่าบทของน้องจะเป็นอย่างไรถัดมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเธอนั้นมีชื่อว่าอเล็กซิโนเดเนฟเช่นเดียวกับ2ตัวที่ผ่านมาครับตัวของอเล็กซิโนเนี้ยมีข้อมูลน้อยมากๆอ่ะนะแต่จากข้อมูลของชายครับชายได้บอกว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เกลียดคนที่มีแผนการของตัวเองทักเท่าไหร่หรอกนะเพราะการที่ตัวของชายเข้าร่วมกับฟาทุยก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสต่อสู้มากขึ้นแต่ตัวของชายเนี่ยไม่ชอบตัวอเล็กซิโนคนนี้เลยครับโดยเขามองว่าถ้าหากการหักหลังทำให้ตัวของอเล็กซิโนได้รับผลประโยชน์แล้วก็ตัวของเธอก็คงจะตวัดดาบไปทางองค์ราชินีอย่างไร้เยื่อใยไปแล้วในแววตาของเธอนั้นมีเพียงความบ้าคลั่งเท่านั้นซึ่งตัวของอเล็กซิโนครับเป็นคนที่ดูแลองค์กรบ้านเด็กกำพร้าในเซเนนาย่านั่นเองนะครับโดยบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในเซเนนาย่านั้นจะรับเหล่าเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดูและฝึกฝนให้กลายเป็นสายลับที่เก่งกาจครับหลังจากที่ฝึกฝนจนกลายเป็นสายลับที่เก่งกาจได้สำเร็จแล้วเนี่ยสายลับเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปทั่วทุกแห่งหนในทวีปเทรเวตนั่นเองครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวอเล็กซิโนเนี่ยรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาด้วยความสงสารหรือเพียงแค่ต้องการที่จะใช้พวกเธอเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการทำแผนการบางอย่างของตนเองให้สำเร็จกันแน่โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดของเหล่าผู้บริหารองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างฟาทุยผมต้องบอกเลยนะครับว่าประวัติความเป็นมาของฟาทุยเนี่ยมันยาวนานเอามากๆเลยนะครับเชื่อมโยงไปจนถึงตั้งแต่คนที่ก่อตั้งฟาทุยอย่างปีเอโร่เขามีความเกี่ยวข้องกับแคริอาดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาน่าจะมีเป้าหมายบางอย่างที่ค่อนข้างสำคัญครับจึงได้ก่อตั้งองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งในตอนนี้องค์กรฟาทุยจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากทุกครั้งที่มีฟาทุยปรากฏขึ้นมาก็จะมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่ไม่มีจบไม่มีสิ้นปรากฏขึ้นมาให้เราได้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Sketch Show ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากใครอยากที่จะกดสนับสนุนช่องแล้วก็ผมก็ยินดีมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ